การเปิดรับสมัครผู้ลงรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกเทศบาลตำบลวังแซมและเทศบาลตำบลท่าหลวงวันแรกคึกคักนะคะมีทั้งอดีตนายกและผู้สมัครหน้าใหม่ตั้งความหวังเป็นนายกท้องถิ่นชิงเก้าอี้และสมาชิกสภาเทศบาลในคราวนี้ค่ะที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังแซมอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนายสุรสิทธิ์ถือศาสตร์ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรีและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกันดำเนินการรับสมัครผู้ประสงค์ลงรับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวังแซมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังแซมได้ร่วมกันจัดให้มีการรับสมัครขึ้นในวันนี้เป็นวันแรกหลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศตามพระราชบัญญัติและได้เปิดรับสมัครระหว่างวันที่10ถึง14มีนาคม2557สืบเนื่องจากทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรีได้รับการประสานงานจากกกต.กลางให้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่รับผิดชอบซึ่งได้หมดวาระเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาจำนวน5แห่งประกอบด้วยเทศบาลตำบลวังแซมเทศบาลตำบลท่าหลวงเทศบาลตำบลฉมันอำเภอมะขามเทศบาลตำบลจันทเขมอำเภอเขาคิชกูฏและเทศบาลตำบลวันยาวอำเภอคลุ้งจึงได้ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแล้วพร้อมกันนี้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรีได้มีประกาศเปิดรับสมัครผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขึ้นในวันนี้ในส่วนของเทศบาลตำบลวังแซมปรากฏว่าในช่วงเช้าที่ผ่านมามีผู้มายื่นแสดงความจำนงลงรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเพียงรายเดียวคือนายธนพัฒน์ชุ่มจิตอดีตนายกเทศมนตรีได้หมายเลขหนึ่งในนามของทีมวังแซมร่วมใจพัฒนานอกจากนี้ทางทีมได้ส่งผู้สมัครรับการเลือกตั้งในส่วนของสมาชิกสภาเทศบาลครบทั้ง2เขตเขตละ6คนโดยมีผู้สมัครอิสระในเขตเลือกตั้งที่1ประกอบด้วยนายควงจิตเจริญและนายยุทธนาฝักเครือสำหรับการดำเนินการรับสมัครได้เปิดให้มีการลงทะเบียนยื่นใบสมัครกันตั้งแต่เช้าและหากมีการยื่นใบสมัครพร้อมกันให้มีการจับสลากเรียงลำดับก่อนหลังและสำหรับการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันที่19เมษายน2557เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกาพร้อมกันทั้ง5เทศบาลที่หมดวาระดังกล่าวขณะที่บรรยากาศที่เทศบาลตำบลท่าหลวงอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีก็ได้มีการเปิดรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าหลวงและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าหลวงด้วยเช่นกันโดยในวันนี้เป็นการเปิดรับสมัครในวันแรกจากกำหนดการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่10ถึง14มีนาคม2557ซึ่งบรรยากาศโดยรวมค่อนข้างที่จะเงียบเหงามีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าหลวงจำนวน2คนได้แก่หมายเลข1นายอนุชาดอกไม้และหมายเลข2นายขนานสุพนันส่วนทางผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเขต1ในครั้งนี้มีผู้ลงสมัครจำนวน6คนและมีผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเขต2จำนวน7คนทั้งนี้ในส่วนของกำหนดการรับสมัครทั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าหลวงและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าหลวงจะสิ้นสุดการรับสมัครภายในวันที่14มีนาคมที่จะถึงนี้ค่ะครับวันนี้มีประกาศรับสมัครทั้งหมดเทศบาลตำบลรุ่นเดียวกันเนี่ย5แห่งจันทเขมวันยาวฉมันวังแซมท่าหลวงและยังมีพิเศษอีกแห่งหนึ่งคือเลือกตั้งซ่อมสอทอที่เทศบาลตำบลหนองคล้ารับหมัก10ถึง14ช่วงเดียวกันสำหรับวันนี้มาดูอยู่2แห่งคือวังแซมกับฉมันวังแซมกับท่าหลวงแต่ทุกแห่งรายงานมาด้วยความเรียบร้อยจับฉลากไปด้วยความเรียบร้อยเพราะฉะนั้นวันนี้มี5แห่งบวก1ซ่อมนะครับการดำเนินการจับฉลากนั้นโดยหลักเราเห็นแล้วมีนายก2ท่านบางแห่งอย่างวังแซมในมี1ท่านและอีกท่านจะตามมาท่าหลวงก็มี2ท่านหลายๆแห่งแต่ว่าเท่าที่ทราบจะมี1ท่านก็มีนะครับก็เลยแต่การสมัครเป็นความเรียบร้อยนั่นเองเรียบร้อยดีครับคือหลังจากสมัครเสร็จแล้วภายใน7วันจะประกาศรับสมัครไม่รับสมัครถ้าคุณสมบัติครบถ้วนก็จะประกาศรับสมัครเสร็จแล้วกต.จัดโครงการเลือกตั้งเชิญธรรมนัสฉันคือให้ความรู้ด้านกฎหมายการยื่นค่าใช้จ่ายกับผู้สมัครกับทีมงานทั้งหมดวันที่20จัดที่วันยาววันที่21จัดเอา4แห่งมารวมกันเอาที่สาราประชาคมอำเภอมะขามก็จะให้ความรู้ครึ่งวันในวันนั้นก็จะมีการตอบคำถามกับการสงสัยในข้อกฎหมายรวมทั้งเราก็แนะนำในการจัดทำบัญชียื่นค่าใช้จ่ายซึ่งจะไม่ผิดกฎหมายนั่นเองก็จะดำเนินการให้ผู้สมัครทุกท่านได้ดำเนินการรับทราบในข้อกฎหมายนี้นะครับ